ต้องเรียกว่ายัางไม่ทันไระนะครับหมอเกตก็สร้างผลงานชิ้นแรกเป็นผลงานชิ้นใหญ่เลยครับเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและเอกสารที่ใช้ทางราชการเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาเรียกว่าเป็นผลงานทางอ้อมของสอวอที่มีคะแนนมากที่สุดในประเทศสร้างผลงานแรกนะคุณนาะรับกะกะตรับรองปุ๊บเนี่ยสร้างมาตรฐานให้กับทั้งประเทศ โดยการปฏิรูปทันทีปฏิรูปยังไงมาฟังกันครับแน่นอนครับว่าการที่หมอเกตนำบุฒิการศึกษาที่ไม่ได้รับรองผ่านอวอวก็คือกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับซึ่งแน่นอนครับว่ากระทรวงนี้มีหน้าที่กำกับดูแลและแน่นอนครับว่าปกติเอกสารราชการจำเป็นที่จะต้องมีผลผูกพันในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำแหน่งเงินเดือนตำแหน่ง ที่สามารถเอาไปใช้ยืนยันวุฒิการศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าราชการการเมืองครับเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าคุณสมบัติบ,บางอันเวลาเขาใส่เนี่ยมันจะมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีนะครับหรือเบี้ยเลี้ยงต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าคุณเป็นศาสตราจารย์เบี้ยเลี้ยงคุณได้แบบหนึ่งถ้าคุณมีตำแหน่งทางวิชาการเบี้ยเลี้ยงคุณได้แบบหนึ่งคุณจบการศึกษาในะระดับต่างๆเบี้ยเลี้ยงไม่เหมือนกันครับทีนี้แหละเบี้ยเลี้ยงต่างๆหรืออะไรต่างๆมันเป็นเงินของรัฐ แล้วถ้าวุฒิการศึกษาไม่จําเป็นต้องถูกรับรองโดยอวหรือไม่จําเป็นต้องถูกรับรองโดยมาตรฐานของกระทรวงที่อยู่ภายใต้การสังกัดของอวเนี่ยแล้วจะมีอวทําไมแล้วนี่ คือกกตกาลังสร้างมาตรฐานใหม่หรือไม่เพราะกะกะตไปคนรับรองให้ทางคุณหมอเกตใส่ลงไปในสวสามซึ่งเป็นเอกสารราชการและสวคือสภาสูงครับสภาสูงที่เรียกว่าเป็นตําแหน่งที่ผูกพันยึดโยงกับประชาชนครับเพราะเงินเดือนหมอเกตเงินเดือนสอสอสอวอเนี่ยมาจากเงินเดือนภาษีของพี่น้องประชาชนและตําแหน่งนี้เนี่ยหมอเกตบอกเองว่าเป็นตําแหน่งที่มาจากประชาชนเพราะฉะนั้นครับวุฒ การศึกษาตำแหน่งต่างๆเนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานให้กับคนทั้งประเทศครับยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าผมเนี่ยต้องการไปลงนายกอบตอ,อยากจะได้ตำแหน่งศาสตราจารย์ซึ่งแน่นอนครับว่าตำแหน่งทางวิชาการที่ถูกกำหนดโดยอวเนี่ยมีขั้นตอนมากผลงานวิจัยต้องมีต้องมีการไปสอนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆแต่ถ้าสมมติว่ามีการไปใช้มาตรฐานที่ถูกรับรองโดย ประเทศอื่นเนี่ยแล้วเอามาใช้ได้ในการเลือกตั้งผมก็มีโอกาสเนาะที่จะเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แล้วก็เอาไปใช้ในการเลือกตั้งได้ครับทีนี้แหละวุ่นกันทั้งประเทศเลยถ้าสามารถใช้ได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งราชการต่างๆก็ต้องใช้ได้สิเพราะว่าเป็นการสมัครเจ้าหน้าที่อบตอบจอหรือสมัครข้าราชการเนี่ยก็ไม่จำเป็นละที่จะต้องใช้วุฒิของอวเพราะใช้มาตรฐานเดียวกับกะกะตครับ งานนี้เนี่ยถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของทางคุณหมอเกตเลยนะที่ทำให้สังคมเนี่ยตื่นตัวและมีการตรวจสอบโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับกะกะตด้วยกระทรวงอวด้วยรวมถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างๆนะก็ต้องออกมาเทคแอคชั่นแล้วว่าตกลงเนี่ยวุฒิการศึกษาต่างๆที่เอามาโชว์หรือวุฒิการศึกษาที่ใช้ในหน่วยงานราชการเนี่ยจำเป็นที่จะต้องผ่านอวอร์ไหมหรือไม่จําเป็นถ้าไม่จาเป็นจะมีอวอ์ไว้ทําไมงานนี้ก็ต้องขอปบมือดังๆนะครับให้กับสวคนสวยนะคุณหมอเกตที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับประเทศไทย